สวัสดีครับเราเคยรู้จักกันหรือเปล่าท่าทางคุ้นๆแค่ผมมองคุณยังไม่ค่อยชัดเหนื่อยเนื้อสักนิดให้ผมมีสิทธิ์ได้รู้จักอยากมองยิ่งนักสักวินาทีอยากเห็นหน้าแต่แล้วเธอก็ไม่มองแล้วเธอก็ไม่มาก้มหน้าก้มตาเล่นแรงนิ้วมือลงบนเครื่องนั้นยิ้มหัวเราะคนเดียวไม่เลี้ยวข้างหน้าข้างหลังต้องจบลงที่ฉันเพื่อนลงนิ้วมือท่องคาถาองค์จงง่ายขึ้นมาง่ายขึ้นมาง่ายขึ้นมาขึ้นมามองตาฉันสักหน่อยโอ้เพราะฉันตัวคอยตัวลุกลอยพายเรือน้อย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 รักที่เกิดขึ้นมันต้องมองตาไม่ใช่มองจฉันต้องคอยกลัวลุกน้อยพาเรื่องน้อย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 รักจะเกิดขึ้นมันต้องมองตาไม่ใช่มองจสวัสดีค่ะพนิดนาฉัตรวิไลกับศิลป์สโมสรค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับบทเพลงรักแล้วนะคะบางคนค่ะอาจจะชอบเพลงรักหวานซึ้งบางคนชอบเพลงรักผิดหวังนะคะแต่บางคนก็ชอบเพลงรักขมๆค่ะแต่สำหรับศิลปินวันนี้นะคะที่เป็นนักแต่งเพลงขวัญใจเด็กแนวนะคะมีเพลงรักมุมมองที่แตกต่างมาพูดคุยกับเราค่ะคุณสแตมป์อภิวัตเอื้อถาวรสุขสวัสดีค่ะสแตมป์ค่ะสวัสดีครับพี่ยาสวัสดีครับผมนั่งอ๋อนั่งนะไม่ต้องยืนพี่นั่งบนเพื่อนนะคะดีใจด้วยกับรางวัลล่าสุดกีตาร์แม็กใช่ครับขอบคุณมากเลยครับก็คือหลังๆนี้ก็กวาดรางวัลหลายเวทีเลยนะคะดีใจด้วยจริงๆนะคะขอบคุณที่ดีใจด้วยดีใจด้วยค่ะทุกคนก็ดีใจด้วยนะคะสำหรับเพลงรักนะคะสแตมป์นี้ก็ถือว่าเป็นขึ้นทำเนียบเจ้าพ่อเพลงรักสำหรับเด็กแนวสำหรับคนรุ่นใหม่คือเพลงรักของสแตมป์จะเป็นรักแบบว่าคิดนิดนึงนะมีมุมคิดนิดนึงคิดนิดเดียวนะนิดเดียวไม่ต้องคิดเยอะถ้าคิดเยอะแล้วจะไปไกลคิดนิดเดียวค่ะอย่างเพลงโอมจงเงินอ๋อขอบคุณมากครับนะคะเพลงนี้ค่ะแซมคะเรารู้กันดีเลยว่ามันเป็นเพลงที่สำหรับคนรุ่นใหม่แหละที่แบบวันๆก็ก้มหน้าก้มตาหน้าจอคอมพิวเตอร์นะแต่เสน่ห์ของมันคือมีความเป็นไทยๆอ๋อมีน้อย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 ผมชอบเล่นอะไรแบบนี้แค่นั้นเองสแตมป์นี่คือทำไมถึงชอบอะไรที่แบบเป็นไทยๆแบบนี้ค่ะจริงๆก็ตั้งแต่เพลงความคิดแล้วก็จะได้อะไรมาตลอดนะครับก็คือชอบหลังๆช่วงนั้นที่แต่งก็ชอบฟังเพลงคลาสสิกไทยเพลงไทยเดิมแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งเพลงที่อาจารย์ดนูหันตระกูลเรียบเรียงใหม่ผมรู้สึกว่ามันไพเราะมากเลยครับก็เลยถ้าเราทำเพลงป๊อปเนี่ยก็เลยอยากจะหยิบโมทีฟบางอย่างเข้ามาใช้ที่เป็นไทยเดิมมันรู้สึกว่ามันทำให้เกิดปฏิกิริยาแปลกๆใช่จริงๆค่ะเพราะว่ามันเท่มากเลยสำหรับเพลงสำหรับคนรุ่นใหม่แต่ว่ามีความเป็นไทยเข้าไปนะคะใช้คำนิดนึงนิดนึงมันเป็นกลิ่นนะคะมีคำว่าโอมนะแล้วก็มีน้อย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 อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเวลาแต่งเพลงแบบนี้นี่เราท่อนไหนมาก่อนกันหมายถึงว่าเราใส่กลิ่นความเป็นไทยเป็นโจทย์ไว้ก่อนเลยหรือว่ามีไอเดียจริงๆมันมาเองนะครับก็แต่งไปแล้วก็เท่านี้ใส่ได้ก็ใส่เข้าไปอะไรเงี้ยครับคือจริงๆตอนแต่งเพลงจะมาจากทำนองก่อนนะครับมาจากทำนองสมมติเราได้ดนตรีได้ทางคอร์ดมาแล้วก็ฮัมเมโลดี้เข้าไปแล้วก็ท่อนนี้มันสมมติว่าคำมันมีคำว่าอมจงเงยเนี่ยเงยมันเงยได้แล้วก็ค่อยๆใส่โมทีฟไทยเข้าไปแค่นั้นเองครับผมมันเหมือนเพลงมันพาไปเรื่อยๆครับบางคนจะรู้สึกว่าเพลงไทยเรารู้กันดีว่าคนละออกเตทนะคะใช่ไหมคะกับสเกลที่เป็นเพลงสากลอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่พอใส่ไปเนี่ยมันใส่ยังไงให้มันคอดีอะคะสแตมป์โอ้จริงๆก็
มันเป็นสิ่งที่ได้ยินไปเองครับจริงๆเพลงสากลช่วงถ้าเป็นเพลงร็อกเพลงบลูส์อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นสเกลพันทาโทนิกซึ่งก็เป็นสเกลเดียวกับไทยแต่ว่าถูกเล่นในทามมิ่งในวลีที่ต่างกันเท่านั้นเองจริงๆมันแทบจะเป็นสเกลเดียวกันแต่ตัดโน้ตบางตัวออกดังนั้นถ้ามีท่อนหนึ่งที่เป็นโทนิกอย่างเดียวแล้วก็เราตัดเฟซซิ่งฝรั่งออกไปมันก็จะเป็นไทยทันทีมันจริงๆมันคือเรื่องเดียวกันเลยครับค่ะถ้านึกถึงเพลงรักและนึกถึงสแตมเนี่ยจะนึกถึงหลายเพลงมากคือจะไม่ใช่แนวเดียวจะไม่ใช่แบบแนวหวานซึ้งแนวเดียวผิดหวังอย่างเดียวนะคะหรือว่าแนวแบบโรแมนติกอย่างเดียวก็จะมีมุมแปลกๆด้วยนะเป็นเพราะว่าเป็นตัวเราเป็นอย่างนั้นไหมเราเป็นคนที่มีความรักมีมุมที่แตกต่างไปยังไงหรือเปล่าคะจริงๆเป็นคนที่ซื้อเรื่องที่จะเอามาเขียนยากคือก็จะคิดคอนเซปต์ไว้หลายๆอันนะครับตอนแรกผมจะทำทำนองก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยมาหลับตาฟังว่าเพลงนี้น่าจะเป็นเรื่องอะไรอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ถ้ามันเป็นเรื่องที่ผมหลังๆผมจะใช้วิธีแบบนึกเอาไว้จดเอาไว้แล้วก็ทิ้งมันไปแล้วก็ถ้าเรื่องไหนมันจำได้มันไม่ลืมอ่ะผมก็จะมาเขียนอย่างคำว่าสบู่ใครจะไปคิดว่าสบู่เนี่ยตอนแรกนะได้ยินชื่อเพลงก็ยังขมวดคิ้วนิดนึงสบู่จะนึกถึงอะไรแต่จะเป็นอย่างนั้นจริงๆคือเวลาที่คนผิดหวังแล้วคิดถึงความรักบางทีอะไรก็ตามนิดเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็ทำให้คิดถึงจริงๆมันก็เป็นแค่กิมมิคเฉยๆนะครับแต่ว่าแกนเนื้อเรื่องอะไรต่างๆก็ไม่ได้ต่างจากเพลงอื่นเท่าไหร่ก็คือเพลงรักก็จะมีฟีลลิ่งแอบรักอกหักบอกรักบอกเลิกเสียใจคือชีวิตคนที่ความสัมพันธ์ก็จะมีรายละเอียดอยู่ประมาณรายใหญ่ประมาณเนี้ยแต่ว่าเราจะเล่นกิมมิกมันยังไงให้โอเคบอกรักแบบนี้ว่ามันไม่เคยมีใครบอกมาก่อนบอกเลิกวันนี้ไม่เคยมีใครบอกมาก่อนก็มันเป็นกิมมิกที่เข้ามาผนวกทีหลังคิดกิมมิกก่อนหรือว่าคิดคอนเซ็ปต์ก่อนจริงๆมาได้หลายแบบนะครับบางทีก็มาเป็นคอนเซ็ปต์แล้วก็เฮ้ยคำนี้มันใช้ได้นี่ก็เลยใส่เข้าไปบางทีก็เออน่าจะแต่งเพลงที่ชื่อเพลงนี้นะก็เกิดขึ้นได้ครับแล้วมันก็เลยทำให้แบบโดนใจคนฟังด้วยอย่างเพลงชายกลาง